Hi, Andrew gs, and this The I'm Biggs is Big Andrew and Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สํสำหรับวันเสาร์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังสบายดีครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับวันนี้เรามีข่าวจากต่างประเทศมาอ่านมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการเลือกตั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ครับผมไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีครับซึ่งเป็นข่าวยิ่งใหญ่ครับ อันนี้เกี่ยวกับชุมชนหรือเมืองเล็กๆที่อยู่ในรัฐเคนทักกี้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการเลือกตั้งสำหรับนายกเทศมนตรีครับอา,อาจจะเลือกเป็นผู้ว่าก็ได้ครับแต่ผมว่านายกเทศมนตรีมากกว่าครับแต่ไม่ใช่คนนะครับที่ชนะครับผู้ชนะของนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้งนี้นะครับก็คือสุนัขค,ครับใช่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่เลือกตั้ง สุนักมานานมากเลยครับไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยมีเขาทำอย่างนี้มา20ปีแล้วครับสุนักก็เป็นนายกใช่สมนตรีนะครับผู้แข่งขันนะครับก็เป็นสุนักทั้งนั้นเลยครับอย่าเพิ่งคิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองบ้าๆบอๆครับเขาทำเพื่อสมทบมูลน,นิธิครับทุกครั้งที่มีคนมา,าลงคะแนนนะครับมาเลือก สมมุติว่าเป็น1คะแนนคุณต้องเสียหเหรียญแล้วคุณจะระบุว่า1นึ่งเหรียญนั้นจะไปที่มูลน,นิธิอะไรใช่แล้วครับมันเป็นวิธีที่จะรณรงค์หาคนมาบริจาคสำหรับมูลน,นิธิที่อยู่ในชุมชนนั้นก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตลกตลกครับสำหรับปีนี้ครับผู้ชนะก็เป็น French Bulldog ซึ่งมีชื่อว่า w i l b บ r ร์ครับวิลเบ r ร์บีสครับก็เป็นผู้ชนะได้คะแนนทั้งหมด13,143คะแนนครับซึ่งเป,เป็นจำนวนมากที่เคยมีในการเลือกตั้งในเมืองนี้ครับเมืองนี้มีชื่อว่า Rabbit Hash ครับอยู่ในรัฐเคนทักกี้ครับมีประชากรไม่กี่ร้อยคนนะครับแต่ว่าเขาจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเป็นสุนัข มาเกือบ25ปีแล้วครับแต่อย่างที่เราบอกครับเป,เป็นวิธีที่จะหาเงินสำหรับมูลนิธิที่อยู่ที่โน่นครับเจ้าของของวิลบร์ผู้ชนะครับนายกเทศมนตรีนี้ก็ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนที่ให้ลงคะแนนด้วยนะครับทีอ่ออกเสียงที่ใช้เสียงนะครับในการเ,าเลือกตั้ง แล้วก็บอกว่าบางคนนะไม่ได้อยู่ที่ที่เลือกเลยครับไม่ได้อยู่ที่เมืองก็ต่างจังหวัดและต่างประเทศก็ยังมีอยู่ครับทั้งหมดก็มี22,000คนที่โหวตครับก็ถือว่าเป็น22,000เหรียญน,นะครับซึ่งสมทบกับมูลนิธิที่ชุมชนนี้อันนี้คือข่าวที่เราจะอ่านใน break ที่2ของเราครับ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีซึ่งผู้ชนะก็เป็นสุนัขครับคำแรกที่เราต้องพูดถึงก็คือคำว่าสุนัขครับในภาษาอังกฤษก็ต้องถามน้องๆที่ฟังอยู่ครับว่าสุนัขแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วเรามีหนึ่งคำที่ทุกคนรู้จักครับนั่นก็คือ dog d o g ครับอย่าลืมออกเสียง g ตอนท้ายด้วย dog ครับ แต่มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ด้วยครับสำหรับสุนัขซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเป็นทางการนะครับภาษาไทยก็มีคำว่าหมากับสุนัขภาษาอังกฤษก็มี dog กับ canine ใช่แล้วครับ canine ก็แปลว่าสุนัขเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นทางการนิดหนึ่ง c a n i n e ครับก็คือ canine ครับ ในค่าวนี้ครับเขาจะเรียกสุนัขนี้ก็เป็น K9 in chief ก็คือคนที่ปกครองชุมชนนั้นนะครับก็เป็น K9 จําจำเอาไว้ด้วยครับแล้วนายกเทศมนตรีในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรครับผมสะกดก่อน m a y o r อีกครั้งหนึง่ง m a y o r อ่านแล้วก็ดูเหมือนเป็นไม่ยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่คำนี้ก็ต้องเป็นแมร์ครับออกเสียงอย่างนี้แมร์เหมือนสาละแอมอมา้ารอการันนะประมาณนี้ครับแมร์บางคนจะออกเสียงเป็นเมโยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแมร์ครับจากคำนี้แมร เราได้คำคุณศัพท์ m e r r i l ครับเพราะว่าเขาเรียกเป็น m e r r i l l e l e c t i o n อ่าถึงอีกคำหนึ่งที่เราอยากจะฝากในวันนี้ครับการเลือกตั้งก็เรียกว่า Election ครับ e l e c t i o n election มันมาจากกรียาชื่ elect, e l l e t t ครับ e l e c t ครับ ELECT แปลว,ว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ election ก็คือการเลือกตั้งถ้าผู้ฟังจําได้ไหม,มเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเรามีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดลกูกแล้วก่อนที่จะคลอดเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครับแล้วก็นายที่สุดก,ก็ได้ใช้ด้วยครับตอนนั้นผมสอนคําว่า election และคําว่า elect ครับจำเอาไว้ว่า elect เป็นกริยาครับ election ก็เป็นคํานาม คำว่า f u n d r a i s e r เป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักในข่าวนี้ครับ f u n d r a i s e r คือการรณรงค์หาเงินหรือหาเงินบริจาคครับ f u n d r a i s e r ส่วนใหญ่แล้วเป็นการหาเงินสำหรับมูล,ลนิธิครับผมว่าในประเทศไทยนะครับเวลาเรา,า,าทำบุญนะครับที่หรือมีงานงานวัดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น f u n d r a i s e r ครับเพราะว่าเงินที่ได้มา ถ้าเราไม่พูดถึงกรรมการนะก็สำหรับวัดนั่นเองครับเพราะฉะนั้น fundraiser อันนี้ก็คือสำหรับคนที่เป็นเป็นงานสำหรับการหาเงินสมทบมูลนิธิต่างๆครับ d o n o r เป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องใช้ครับรู้จักคำว่า donate ไหม donate ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าบริจาคจากคำนี้เราได้คำว่า donor ครับ d o n o r ก็แปลว่า ผู้บริจาคคนที่บริจาคครับก็เป็น Donor ครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราจะใช้ในเบรกที่2ของ Big Story วันนี้ครับเกี่ยวกับชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเลือกสูนักเป็นนายกเทศมนตรีครับพักกันสักครู่นะครับ The small town of Rabbit Hash, Kentucky, has elected a dog as its mayor. Wilbur Beast, a French bulldog, won the election with 13,143 votes. That was the highest winning total ever for the position. He's not the first canine in chief for Rabbit Hash. The community of just a few hundred people has been electing dogs as its mayors for fundraisers since the 1990s. The mayoral election is a fundraiser in which each dollar donated counts as a vote for the candidate of the donor's for choice. A spokesperson for Wilbur, his human, Amy Noland, said she thanked both local supporters and others from around the world who gave him the vote of confidence. More than 22,000 votes were cast, which the historical society said was the highest total ever for one of its elections. As for Wilbur, some public events will be planned in the future. Jobkao kiyoga muang rabbit hash t rat Kentucky t mi gan leetang nayok tesamontri krap sunak kapeen pu เรามาดูทีละประโยคนะครับเพราะว่ามีคำศัพท์น่าสนใจ The small town of Rabbit Hash, Kentucky has elected a dog as its mayor. อันนี้ก็คือประโยคแรกครับ The small town of Rabbit Hash, Kentucky ก็แปลว่าเมืองเล็กๆซึ่งมีชื่อว่า Rabbit Hash ในรัฐ Kentucky ครับ has elected a dog as its mayor ก็แปลว่าได้เลือกสุนัขเป็นนายกรัฐมนตรีครับ จำเอาไว้นะ Mayor ก็คือนายกเทศมนตรีครับ w i l b u r b e a s t a French bulldog won the election with 13,143 votes w i l b u r b e a s t เป็นชื่อของ French bulldog อันนี้ก็คือพันุของสุนัขนี้ครับ French bulldog ครับ won the election with 13,143 4 3 votes ขออธิบายอีกครั้งหนึ่งครับ win แปลว่าชนะรูปอดีตการคือ one to win the election ก็คือชนะเอาชนะการเลือกตั้งครับได้ที่หนึ่งแต่ที่นี่เขาใช้ในรูปอดีตการเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว won the election แปลว่า,าชนะการเลือกตั้งครับมันฟังเหมือนหมายเลขหนึ่งครับที่แปลว่าท,ที่สะกดว่า w O N E ขออภัยด้วย O N E ก็คือ one หมายเลขหนึ่งแต่นี้ก็ออกเสียงเป็น one W O N ออกเสียงเหมือนกัน won the election with 13,143 votes ครับก็มีทั้งหมด13,143โหวตครับในนี้ภาษาไทยก็เรียกว่าโหวตครับอังกฤษก,ก็ vote v o t e That was the highest winning total ever for the position. อันนั้นก็คือจำนวนโหวตมากที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้อันนี้ก็บ่งบอกว่าจริงๆแล้วมันใช่ครั้งแรกครับที่เขาเลือกตั้งอย่างนี้ That was the highest winning total ever. Total ก็คือจำนวนนทั้งหมด Winning ก็คือที่ชนะ Highest สูงที่สุด Ever ที่นี่ก็แปลว่าที่เคยมี for the position the สำหรับตำแหน่งนั้น position ในภาษาอังกฤษก็คือตำแหน่งครับ he's not the first canine in chief for Rabbit Hash ก็เจ้าตัวนี้นะครับ w i l บ b u r ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เป็นสุนัขที่เป็นนายกเทศมนตรีสำหรับเมือง Rabbit Hash the community of just a few hundred people has been electing dogs as its mayors for fundraisers since the 1990s ความหมายก็คือชุมชนนี้นะครับซึ่งมีนับทั้งหมดไม่กี่ร้อยคนก็ได้เลือกตั้งสุนัขได้เลือกสุนัขให้เป็นนายกเทศมนตรี for fundraisers สำหรับการรณรงค์การสมทบการบริจาค since the 1990s ตั้งแต่ยุค 1990s ก็25ปีที่แล้วครับ

สป็ครัที่นี่ก็คือตัวแทนนะครับของ w i l b บ r his human Amy Nolan ก็คือมนุษย์ของเขาอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะเรียกเจ้าของสุนัขนะ Amy Nolan said she thanked both local supporters and others from around the world who gave him the vote of confidence อกว่าก็คอขอบคุณผู้สนับสนุนนี่ก็เป็น supporters local supporters ก็คือผู้สนับสนุนในท้องถิ่นนั้น and others from around the world let pool สนับสนุนอื่นๆจากทั่วโลก he gave him the vote of confidence since they มีความเชื่อมั่นกับ wilber more than 22,000 votes were cast มี22,000โหวตนะครับ cast c a s, -S t ออกเสียง cast หรือ cast แปลว่าครับ Okay, let's go. The small town of Rabbit Hash, Kentucky, has elected a dog as its mayor. Wilbur Beast, a French bulldog, won the election with 13,143 votes. That was the highest winning total ever for the position. He's not the first canine in chief for Rabbit Hash. The community of just a few hundred people has been electing dogs as its mayors for fundraisers since the 1990s. The mayoral election is a fundraiser in which each dollar counts as a vote for the candidate of the donor's choice. A spokesperson for Wilbur, his human, Amy Noland, said she thanked both supporters and others from around the world who gave him the vote of confidence. More than 22,000 votes were cast, which the Historical Society said was the highest total ever for one of its elections. As for Wilbur, some public events will be planned in the future. I'm Andrew Biggs. Have a wonderful Saturday. See you tomorrow on The Big Story. Goodbye.